มาพบกับคนดวงดีมีโชคในวันที่16มิถุนายน2567นะคะก่อนอื่นอาจารย์ลักษณ์ขอกำลังใจจากทุกท่านค่ะอย่าลืมกดแชร์แล้วก็ส่งรูปหัวใจมาให้กับอาจารย์ลักษณ์ด้วยนะคะจะได้มาเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ลักษณ์แล้วก็ทางทีมงานกดกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันค่ะว่าในวันที่16มิถุนายนเนี่ยนะคะใครจะเป็น1ใน3ลำดับของคนดวงดีมีโชคนะคะมาฟังกันเลยค่ะสำหรับลำดับที่1เนี่ยอาจารย์ลักษณ์ยกให้กับคนที่เกิดวันพุธตรงวันเลยนะคะเรียกว่าเป็นดวงที่ปังในเรื่องของโชคลาภนะคะดวงเท่าแก่จับตัวให้ได้รับเงินก้อนใหญ่กันเลยทีเดียวละนะคะช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์รับเงินค่ะแล้วในเรื่องของการเสริมดวงนะคะช่วงนี้ใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองขอพรกับแม่นางตะเคียนพระราหูแล้วถ้าจะทำบุญนะคะอย่าลืมค่ะให้ใส่บาตรทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะลำดับที่2ค่ะเป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะเด่นในเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์ได้รับเงินเต็มกระเป๋าเลยนะคะเรียกว่ากระเป๋าตุงเลยนะคะเวลาไปทำบุญไหว้พระอย่าลืมเลขประทัดนะคะจะนำโชคลาภให้กับเราสำหรับเครื่องประดับที่จะสวมใส่นะคะก็ขอให้เป็นพวกเครื่องประดับที่ส่องประกายแวววาวอาจจะเป็นเพชรก็ได้และองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะจะเป็นเทพที่นำความร่ำรวยให้กับคนที่เกิดพฤหัสบดีนะคะแล้วเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเจอคนยากจนเจอคนยากไร้นะคะอย่าลืมทำทานนะคะให้กับเขาด้วยหรือเราอาจจะสมทบทุนนะคะช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไร้ที่พึ่งไร้ที่อยู่อาศัยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่สามารถเสริมดวงนะคะให้คุณได้เป็นอย่างดีเช่นกันสำหรับลำดับสุดท้ายของคนดวงดีมีโชคยกให้คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเรียกว่ามีดวงได้เป็นเศรษฐีใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีเรื่องของโชคลาภที่เต็มใจพร้อมวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้ถ้าไปไหว้พระนะคะอย่าลืมนะจุดธูปเสี่ยงทายค่ะขอพรกันบ้างนะคะแล้วช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะให้ไปสักการะนะคะศาลเจ้าพ่อเสือองค์พระปฐมหรือพระแม่ลักษมีก็ได้สามองค์นี้นะคะเสริมดวงโชคลาภให้กับคนที่เกิดวันศุกร์การใช้เครื่องประดับให้ใช้ประเภทไข่มุกนะคะหรือใช้เครื่องประดับที่เป็นสีดำจะเป็นคริสตัลก็ได้เป็นนิลก็ได้ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับที่เสริมดวงให้กับทุกๆท่านค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนที่เกิดวันพุธวันพฤหัสกับวันศุกร์ด้วยที่เป็นคนดวงดีมีโชคนะคะสำหรับท่านอื่นนะคะอย่าลืมค่ะนะคะการที่เราช่วยเหลือคนยากไร้การทำทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนดวงดีมีโชคในครั้งต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะคะครั้งนี้นะคะอาจารย์ลักษณ์ขอขอบคุณค่ะทุกกำลังใจนะคะที่ได้กดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษณ์ส่งรูปหัวใจมาให้กับอาจารย์ลักษณ์และทางทีมงานขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านเป็นคนดวงดีมีโชคแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับคนดวงดีมีโชคกับอาจารย์ลักษณ์สวัสดีค่ะ